สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วที่ผมได้ทำขึ้นมาเพื่อชี้แจงรายละเอียดของสลากออมทรัพย์ธ.ก.ส.ชุดเกษตรมั่งคั่ง4ไปเรียบร้อยแล้วนะครับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันถึงในเรื่องของว่าทำไมสลากออมทรัพย์ธ.ก.ส.ชุดเกษตรมั่งคั่ง4เนี่ยจึงขายดีกันเป็นเทน้ำเทท่าเลยทีเดียวว้าวในวันที่เปิดจำหน่ายวันแรกนะครับก็คือวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยวันแรกเท่านั้นเองยอดรับฝากสลากออมทรัพย์ชุดนี้ทะลุไปแล้วถึง 14,000 กว่าล้านบาทนะครับเพียงแค่วันแรกวันเดียวเท่านั้นนะฮะจากยอดที่รับฝากทั้งหมดในชุดนี้เนี่ยจำนวนทั้งสิ้น 120,000 ล้านบาทนะครับเป็นวงเงินที่เรารับฝากในชุดนี้ 120,000 ล้านบาทวันแรกยอดก็ทะลุไปเกิน 10% แล้วครับณวันที่ผมทำคลิปนี้นะครับคือวันที่22พฤษภาคมเนี่ยยอดรับฝากนะสิ้นวันที่21นะครับหรือเมื่อทำการรับฝากได้2วันยอดรับฝากก็พุ่งไปถึงเกือบ 30,000 ล้านแล้วนะครับ 29,000 กว่าล้านบาทแล้วก็คือเกือบ 25%นะฮะแล้วก็คาดว่าจะหมดภายใน1เดือนนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นนะครับใครที่สนใจสลากออมทรัพย์ชุดนี้รอช้าไม่ได้แล้วนะครับรีบไปติดต่อที่ธ.ก.ส.ใกล้บ้านด่วนโดยทันทีเลย ทำไมล่ะจึงได้รับความนิยมมากมายขนาดนี้นะครับก็จะเป็นสิ่งที่จะนำมาขยายความให้ทุกท่านได้ทราบในคลิปนี้นะครับข้อแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของผลตอบแทนที่คุ้มค่าแล้วก็เป็นธรรมต่อผู้ฝากเงินธนาคารจ่ายเงินรางวัลนะครับเป็นจำนวนสูงสุดต่องวดเนี่ยนะครับถึง162ล้านบาทเศษนะครับตรงนี้ก็คือรวมที่เราจ่ายแจ็คพอต15ล้านบาทนะครับก็จะมีทั้งสิ้น6งวดด้วยกันตามที่แจ้งในรายละเอียดของสลากชุดนี้เมื่อคลิปก่อนหน้านี้นะครับถ้าใครที่ต้องการทราบรายละเอียดก็สามารถที่จะกดดูได้คลิปก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับนอกเหนือจาก6งวดซึ่งจ่ายจำนวนสูงสุดถึง162กว่าล้านบาทแล้วเนี่ยก็มีอีก30งวดครับนะครับเพราะว่าฝากครั้งเดียวเนี่ยลุ้นได้36งวดอีก30งวดเนี่ยก็จ่ายเป็นเงินรางวัลรวมงวดละ157,580,000 บาทนะครับรวมเงินรางวัลที่ธนาคารเขาจ่ายตลอดทั้ง3ปีหรือ36งวดเนี่ยเป็นเงินทั้งสิ้น 5,702,800,000 บาทนะครับตัวเลขไม่ผิดแน่นอนครับ 5,000 กว่าล้านนะครับที่จ่ายเป็นเงินรางวัลทั้งสิ้นถามว่ามันเป็นเงินรางวัลที่เยอะเวอร์เกินไปไหมไม่ใช่ครับเป็นเงินที่ธนาคารมีอัตราการอ้างอิงในการที่จะมาจ่ายเงินรางวัลให้ท่านอยู่แล้วนะครับผมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ให้ดูก็คือว่าจากยอดเงินรับฝากทั้งสิ้น 120,000 ล้านบาทเนี่ยผลตอบแทนที่เขาจ่ายให้ก็คือ 5,000 กว่าล้านนะครับจาก 120,000 ล้านก็คิดเป็น 4.75% นะครับต่อ3ปีนะใน3ปีเนี่ยคิดเป็น 4.75% หรือคิดต่อปีก็คือเท่ากับ1.584% ต่อปียังไม่หมดเท่านั้นครับธนาคารยังจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด3ปีอีก25สตางค์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรวมเป็นผลตอบแทนหรือต้นทุนเงินที่ธนาคารจ่ายให้กับผู้ฝากเงินแล้วเนี่ยก็เท่ากับ 1.834% ต่อปีนะครับในอัตรานี้เนี่ยเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.ประกาศไว้เนี่ยที่ 1.75% ก็ถือว่าธนาคารจ่ายสูงกว่าที่กนง.ประกาศอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ด้วยซ้ำไปนะครับเพราะนั้นถือว่าทำไมธนาคารถึงยอมจ่ายสูงกว่าเพราะถ้าธนาคารไปกู้ยืมเงินนะครับ120,000 ล้านบาทเนี่ยย่อมเสียอัตราดอกเบี้ยมากกว่า 1.834% แน่นอนนะครับก็ถือซะว่าส่วนต่างตรงเนี้ยเป็นการคืนผลตอบแทนที่เป็นธรรมให้กับผู้ฝากเงินกับธ.ก.ส.นั่นเองครับในเรื่องของการออกรางวัลนะครับเรื่องที่2ก็คือสิ่งที่ทำให้สลากธ.ก.ส.เนี่ยได้รับความนิยมก็คือเราออกรางวัลด้วยความโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้ทำยังไงล่ะ
การออกรางวัลของธกส.นั้นเนี่ยทุกครั้งนะครับเขาจะใช้อุปกรณ์และการดำเนินการต่างๆเนี่ยณสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในทุกวันที่16ของทุกเดือนก็จะมีบ้างเป็นบางเดือนนะครับที่อาจจะออกวันที่15หรือ17แล้วแต่ที่ตรงกับวันสำคัญนะครับแต่โดยปกติแล้วก็คือจะออกทุกวันที่16ของทุกเดือนเลยโดยมีคณะกรรมการมีสักขีพยานในการออกรางวัลทุกครั้งนะครับไม่ต่างจากการออกรางวัลของสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ท่านผู้ชมที่ต้องการที่จะตรวจสอบการออกรางวัลก็สามารถติดตามได้ทางช่อง YouTube ของธกส.ก็มีนะครับหรือมีการถ่ายทอดผ่านวิทยุในการออกรางวัลก็มีด้วยเช่นกันนะครับในเรื่องที่3นะครับที่ได้รับความนิยมก็คือสลากของธกส.เนี่ยมีความปลอดภัยสูงนะฮะไม่ต้องแจ้งความไม่ต้องกลัวหายเมื่อถูกรางวัลดังที่เราเห็นข่าวมาเมื่อสักประมาณปลายปีถึงต้นปีที่ผ่านมาตอนนี้ก็ยังไม่จบเลยนะครับมีเหตุการณ์ของการแย่งชิงสลากกินแบ่งรัฐบาลกันหรือลอตเตอรี่เนี่ยนะครับหวย30ล้านที่เราได้ดูข่าวกันเนี่ยนะฮะป่านนี้ยังไม่จบเลยนะครับคดียังไม่จบเลยการที่ท่านฝากสลากของธกส.รับรองว่าเหตุการณ์ที่ปรากฏตามข่าวที่เราเห็นเนี่ยนะครับเรื่องของหวย30ล้านต่างๆเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นกับสลากของธกส.โดยเด็ดขาดนะครับถามว่าทำไมถึงเกิดขึ้นไม่ได้นะฮะลอตเตอรี่เนี่ยเวลาที่เขาซื้อเนี่ยคนที่ถือลอตเตอรี่นะครับสามารถที่จะเอาไปอ้างสิทธิ์ได้เลยนะฮะก็ไปขึ้นรางวัลที่แผงไหนอะไรก็ได้นะถ้าท่านไม่ได้แจ้งความไว้หรือไม่ได้มีลายลักษณ์อักษรไว้ก็ใครเจอก็คนนั้นก็ได้นะครับอย่างที่เป็นเหตุกันนะครับ oh, no. แต่สลากของธกส.ที่มีความปลอดภัยสูงเพราะว่าเงินรางวัลของสลากของท่านนะครับเมื่อท่านเอาไปฝากเนี่ยก็จะรู้แล้วว่าสลากนั้นเป็นชื่อของท่านเองเงินรางวัลที่ท่านถูกรางวัลนะครับหรือต้นเงินและก็ดอกเบี้ยที่ท่านจะได้รับจากสลากออมทรัพย์ธกส.เนี่ยจะถูกโอนเข้าบัญชีเงินฝากของท่านนะครับโดยทันทีเมื่อท่านถูกรางวัลในงวดนั้นๆหรือเมื่อครบกำหนดแล้วเพราะฉะนั้นนะครับไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับว่าเงินรางวัลของท่านหรือตัวสลากของท่านเนี่ยจะถูกใครเก็บได้จะถูกใครเอาไปอ้างสิทธิ์เป็นเจ้าของเรื่องนั้นก้าวผ่านไปได้เลยไม่ต้องกังวลนะครับจึงปลอดภัยให้วงสบายใจได้เลยครับในเรื่องที่4นะครับที่ทุกคนต่างที่จะให้ความสนใจกับสลากธกส.ก็คือเชื่อมั่นในความมั่นคงของธนาคารนั่นเองนะครับรวมถึงการที่ธนาคารมีส่วนช่วยเหลือเกษตรกรของไทยด้วยนะครับเนื่องจากว่าธกส.เนี่ยเป็นธนาคารของรัฐนะครับเงินฝากของท่านทุกบาททุกสตางค์จึงได้รับความคุ้มครองเต็ม 100% จากรัฐบาลโดยไม่ต้องกังวลนะครับว่ากิจการของธนาคารจะต้องม้วนเสือเลิกกิจการไปเมื่อไหร่นะครับดังที่มีพรบ.คุ้มครองเงินฝากออกมาตรงนั้นเนี่ยเขาจะคุ้มครองสถาบันการเงินนะครับของเอกชนนะครับแบงก์พาณิชย์ต่างๆนั่นเองแต่ธกส.เป็นธนาคารของรัฐนะครับไม่อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์พรบ.ตัวนี้เนื่องจากว่ารัฐบาลคุ้มครองรับประกันให้ท่าน 100% นั่นเองครับอีกอย่างหนึ่งนะครับในเรื่องของการนำเงินฝากของท่านไปบริหารงานนะครับแน่นอนครับธนาคารต้องนำเงินฝากของท่านไปใช้ในเรื่องของนโยบายสินเชื่อนั่นเองนโยบายสินเชื่อของธกส.เนี่ยนะครับเราให้กู้แก่เกษตรกรเป็นส่วนใหญ่และก็ให้กู้เฉพาะคนไทยด้วยเท่านั้นเองนะครับต่างชาติไม่สามารถที่จะมาใช้เงินกู้ธกส.ได้แล้วก็ท่านทราบไหมครับว่าธกส.เนี่ยเป็นธนาคารเดียวนะครับที่ให้กู้แก่เกษตรกรรายย่อยนะครับในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่าธนาคารพาณิชย์อื่นๆเป็นจำนวนมากมายเลยทีเดียวนะครับเราดำเนินการควบคู่ไปพร้อมกับการให้สินเชื่ออย่างมีคุณภาพเพราะฉะนั้นนะครับท่านจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ให้การช่วยเหลือภาคเกษตรของไทยนั่นเองอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจของคนที่ฝากเงินกับธกส.นะครับข้อที่5นะครับแถมให้อีกหนึ่งเรื่องเลยที่คนชอบฝากสลากของธกส.นะครับนั่นก็คือความเป็นส่วนตัวนั่นเองในการที่ท่านไม่ต้องตกเป็นข่าว
นะฮะเนื่องจากว่าไม่ต้องพยายามที่จะต้องรักษาผลประโยชน์ของท่านเองในตัวสลากด้วยการไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันซึ่งก็เป็นเหตุผลตามข้อที่3ที่แจ้งไปแล้วนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าการที่ต้องไปแจ้งความนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยทางตำรวจเองก็ไม่รักษาความลับของตัวท่านนะครับอาจจะมีการบอกนักข่าวบ้างอะไรบ้างสุดท้ายท่านก็ตกเป็นข่าวนะครับดังที่เราจะเห็นว่าทุกครั้งที่มีการถูกลอตเตอรี่แจ็คพอตต่างๆเป็นชุดใหญ่10ล้าน20ล้านจะเห็นข่าวทุกวันหวยออกนะครับนั่นเนื่องจากว่าข้อมูลของท่านไม่เป็นความลับแต่สำหรับท่านที่ถูกสลากนะครับธนาคารมีเรื่องของการต้องรักษาความลับของลูกค้าตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารไม่สามารถนำความลับของลูกค้าไปเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาตได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผู้ที่ถูกสลากท่านใดนะครับประสงค์ที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ให้แก่ธนาคารว่าการฝากเงินกับธ.ก.ส.นั้นเนี่ยนอกเหนือจากการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีแหล่งเงินทุนแล้วยังทำให้ท่านมีโชคอีกด้วยแบบนี้อยากที่จะให้ธนาคารทำข่าวอันนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากนะครับก็มีอยู่ท่านหนึ่งนะครับคุณป้าท่านหนึ่งนะครับตามที่เราเห็นในช่อง YouTube เคยมีข่าวออกมาก็ให้ข้อมูลข่าวสารนี้กับธนาคารให้กับสังคมได้รับทราบก็มีการทำข่าวมาเช่นกันดังที่เราเห็นกันไปแล้วนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยเจอแก๊ง call center โทรศัพท์มาหลอกคุณยายไปแล้วรอบหนึ่งไม่เชื่อไม่สนใจผ่านไปครึ่งชั่วโมงหลานสาวโทรมาอีกคนรู้จักโทรมาอีกว่ายายถูกรางวัลนะโอ้โหตกใจเลยนะคะรางวัลที่1สลากทวีสินของธ.ก.ส.ถามว่าเงินได้มา20ล้านจะเอาไปไหนคุณยายบอกจะไปซื้อที่ดินที่สุโขทัย90ไร่เพื่อใช้ทำการเกษตรต่อไปด้วยดีจังเลยแสดงความดีกับคุณยายด้วยนะคะอายุ67ค่ะมารับรางวัลสวยมากเลยนะแต่งตัวแต่งหน้ามาในคลิปต่อไปนะครับจะมีสลากชุดใหม่นะครับที่จะมานำเสนอให้ท่านนะครับก็อย่าลืมที่กดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดการสื่อสารนะครับอย่างฉับไวในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแล้วก็ลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ